สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Achi Channel นะครับวันนี้อาชิจะมารีวิวเข็มกัดของ Prada นะครับไม่รีรอนะครับเรามาแกะกล่องรีวิวแกะถุงรีวิวกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับในกล่องก็จะมีตัวสินค้านะครับแล้วก็ใบเสร็จดูนะประมาณนี้นะครับบอกราคาเลยแล้วกันนะครับราคาอยู่ที่นี่ 8,900 บาทนะครับเรามาดูตัวกล่องนะครับตัวกล่องนะครับสวยหรูนะครับนี่ผิวเหมือนหนังเนาะแต่เป็นกล่องนะครับสำหรับคำว่า Prada นะครับเป็นตัวอักษรสีเงินนะครับนี่มาแล้วตัวเข็มกัดของเรานะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นที่ล็อกปกตินะครับให้ดูขอบนะครับความเงาสวยไหมครับมันจะมีสีดำด้วยนะทุกคนมันจะเป็นลายมือง่ายนิดนึงนะเห็นว่า Prada นะครับอันนี้ก็เดินได้นะครับสีดำนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูในเว็บนะครับแล้วก็จะมีสีดำด้วยนะของอาชีพสีเงินมาใช่ไหมสีเงินนะครับถ้าสีดำก็จะประมาณนี้เงินกับดำแล้วแต่คนชอบนะครับไว้ติดเสื้อติดอะไรได้นะติดหมวกได้นะครับน่ารักน่ารักนะครับความยาวนะครับประมาณ6เซน7เซนได้นะประมาณนี้นะครับความยาว6เซนครึ่งนะครับ5 เซนนะครับด้านล่างสูงประมาณ4เซนนะครับอยากให้ดูน้ำหนักนะครับว่าหนักไหมนะครับเวลาติด20 กรัมนะครับก็โอเคนะครับไม่หนักหรือไม่เบาจนเกินไปนะครับเวลาใส่มันจะได้ไม่ถ่วงจนเกินไปนะครับ20 กรัมเวลาติดนะครับเราก็เดินตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ปึ๊บเสียบไปนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับม้วนเข้ามาอีกรอบนึงนี่แล้วก็นี่ปึ๊บล็อกเข้าไปแล้วก็ดันล็อกปึ๊บขึ้นบนนะครับแค่นี้เองนะครับง่าย Prada นะครับชอบความเป็นหมุดมันเนาะหมุด3จุดนะครับนี่เป็นซิกเนเจอร์ของมันเลยเนาะภายในกล่องนะครับก็จะมีนี่มีพวกการ์ดนะครับเดี๋ยวนี้เช็ครหัสได้แล้วนะครับเป็นติ๊ดนะครับ NFC ได้เลยนะครับมันจะมีรหัสขึ้นออกมาโดยเราที่แบบเปิดแอปแล้วครับแล้วก็เอามาสแกนนะครับมันก็จะขึ้นรหัสโค้ดได้เลยนะครับเช็คได้ว่าของจริงของปลอมนะครับก็ประมาณนี้นะครับในกล่องไม่มีอะไรอันนี้ลายสวยเนาะนี่นะครับแอปเช็คนะครับ NFC ตึ๊ดกดมาแล้วมันก็จะขึ้นรหัสเลยนะครับถ้าพวกกระเป๋านะครับก็จะเป็นหมุดประมาณนี้นะครับตามสีมีสีดำสีขาวนะครับแต่ส่วนใหญ่คนจะซื้อสีดำใช่ไหมน่ารักเนาะโอเคก็รีวิวประมาณนี้นะครับว่าเอามาเก็ตของรีวิวนะครับแต่ฉันไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะทุกคนน่าจะเป็นหนังสลับกับพลาสติกนะครับแล้วก็หมุดอันนี้น่าจะเป็นโลหะเบานะครับก็ไม่ซ้ำกัน ก็รีวิวประมาณนี้นะทุกคนขอไว้ด้วยที่ไม่รู้ว่ามันทำจากอะไรนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้ชี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ